เนาะก็ขอมากราบสวัสดีท่านด้วยวันนี้เราขกอ็บอยคูุ่ณนะกพัีบ่เดมิโกสตูดิโอที่คุณทผี่มคุก็ณจฟะังมาทพี่ำกก็ารรอวรอางรอเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าจะขทอบำพอีะ่ไรดีวไัด้นมนาี้ที่ผมอยากจะดูวันน่าจะเป็นไอตัวพี่ทำงานอันนี้เฮ้ยไอคุณคิดว่าจะอันไหนวะอะเควสเนื้อเรื่องของจริงหรือเนาะแล้วอาจจะไปทำไอภารกิจโปเกมอนที่เหลือเข้าร่วมอันนี้คือใครอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อไอเอกสารเหรอตรวจสอบให้ตรวจสอบเอกสารกระดาษจดหมายแผ่นหนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่บนโต๊ะในตู้รถไฟดูจากเนื้อสัมผัสและรเอูปแบบของมันแล้วน่าจะมาจากเซียนชูเดี๋ยวขอเช็คก่อนอัดเข้าปะโอเคอัดเสียงเข้าทุกอย่างเสียงเข้าเนาะไม่น่ามีปัญหาอะไรภาวนาอย่างนั้นมาตัดมาบนกระดาษวไม่ะมีทั้งชื่อผู้ส่งและผู้รับอย่างที่ควรจะมีเพียงรอยน้ำเหสมียึงกหายสีเข้มที่เห็นได้เรือนรางเท่านั้นเข้มยังไงวะมาลองเปิดดูหน่อยละกันคุณเปิดจดหมายออกรอยน้ำหมึกปรากฏขึ้นมาทันใดเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นจับปากกาและเขียนอย่างฉวัดเฉวียวราวกับตวัดดาบผ่านไปครู่หนึ่งเนื้อหาในกระดาษก็ปรากฏเนื้อหาในกระดาษก็ปรากฏเนื้อหาที่ควรมีได้ยินว่านายกลับมาทําให้ทะเลโบราณผันผวนอันนี้น่าจะส่งไปด่านหนึ่งใช่ปะและช่วยเหลือให้พ้นจากหายนะคาดว่าความทรงจำเก่าก่อนคงฟื้นขึ้นมาแล้วดังนั้นตามสัญญาเมื่อกาลนานพวกเราควรหวนกลับไปเยี่ยมเยือนสถานที่ในวันวานเพื่อร่วมดื่มสังสรรค์และรำลึกความหลังด้วยการสักหวนทำให้ทะเลโบราณผันผวนหวนกลับไปเยี่ยมเยือนสถานที่ในวันวานนี่มันจดหมายถึงด่านเหิงว่าแต่ใครส่งมากันนะลองถามกัปตันรถไฟดีดูดีกว่ามาเราไปหาปองปองกันจดหมายโบราณจดหมายไม่ทราบที่มาเมื่อกี้โดนนะนี่ไงโดนคือจอยยิงข้างล่างแล้วก็โดนเคก็เลยยิงออกได้อายุไขเมฆที่แล้วรอยมาปองปองเฮียผู้โดยสารซีโร่มีอะไรงั้นเหรอมีจดหมายอยู่บนโต๊ะเนี่ยจดหมายนี่ใครเป็นคนส่งมาเหรอปอมปอมกวาดพื้นอยู่ตรงนี้ตลอดนะแต่ปอมปอมไม่อยากจะเห็นว่ามีจดหมายได้เลยผีหลอกแล้วเนี่ยหรือว่าจะมีคนแอบขึ้นมอเตอร์ไฟอย่าทำให้ปอมปอมกลัวสิทำไมถึงชอบมีอะไรแปลกๆแอบขึ้นมาบนรถไฟตลอดเลยนะเห็นทีปอมปอมต้องเพิ่มระบบความปลอดภัยของรถไฟซะแล้วปอมมีในจดหมายเขียนว่าอะไรเหรอส่งจดหมายให้ปอมปอมอ่านดูเหมือนจะเป็นคำเชิญนะใครเป็นคนส่งมานะผู้โดยสารด่านหนึ่งจะมีเพื่อนอยู่ที่เซนชูโลกูด้วยหรอถ้าจำไม่ผิดเขาเคยบอกว่าตัวเองถูกนิรเทศตลอดชีวิตไม่ใช่เหรอป้อมเพื่อนจริงหยุ่นมะอาจจะเป็นสตูเบดเอาเสื้อไปก่อนน่าจะเป็นจริงหยุ่นเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเป็นจดหมายที่ท่านในพลส่งมาแล้วทำไมถึงไม่ลงชื่อไว้ล่ะงั้นเอาจดหมายนี้ไปให้ผู้โดยสารด่านเห็นดีไหมตอนนี้เขาน่าจะอยู่ที่เดิมนั่นแหละห้องเก็บข้อมูลก็ไม่ใครเข้าใจนะเดี๋ยวมันต้องไปฝั่งไหนวะใช่ปะมันต้องไปฝั่งนี้เมื่อกี้ที่ผมไม่หันหน้ากล้องคือผมเกาหัวอีกโอเคมาทราบแล้วเองตรงนี้ห้องดันเหิงดันเหิงอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่นะดันเหิงเดี๋ยวไปอีกบนโลอ่ะไม่ตายนะดูสิตาว่าไงซีโร่มาหาฉันมีธุระอะไรงั้นเหรอมาที่จะหมายถึงนายมีคนชวนนายกับสถานที่ในวันวานอ๋อ
เรื่องของการปฏิบัติใกล้แล้วก็ไม่ได้ลงชื่อแถมยังไม่มีเวลากับสถานที่นั้นพบดูเหมือนคนส่งคนหนึ่งคงนึกว่าฉันจะจำเรื่องพวกนี้ได้แต่น่าเสียดายฉันคงต้องไปให้อีกฝ่ายผิดหวังซะแล้วสีหน้าดูซีเซียวซีเรียสมากนะอยากเชิญช่วยไหมไปด้วยกันเข้าใจนะแต่ฉันเองยังจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยจะรู้เอาจดหมายนี้ไหมฉันเถอะฉันต้องจัดการอดีตเกี่ยวกับด่านเฟิงอย่างรอบคอบโอเคไม่มีปัญหาเดี๋ยวแป๊บนะผมขอเช็คดูก่อนว่าเสียงมันออกในวิดีโอหรือเปล่าไม่น่าไปแล้วแบกโอเคเสียงมาไม่แบกแล้วว่าไม่เห็นนางที่คิดไม่มีจบแล้วทำไมมันไม่ไปต่ออ๋ออันนี้มันต้องกดนี่หว่าการปรากฏขึ้นของจดหมายฉบับนี้ชวนให้รู้สึกไม่สบายใจเลยคุณเรียกใช้ศาสตร์เวทเมฆาจากนั้นก็หยดน้ำที่ก่อตัวขึ้นกลางอากาศแล้วซึมเข้าไปในกระดาษจดหมายพวกอักษรเดิมหายไปจากนั้นน้ำหมึกของอีกข้อความก็กระจายไปตามลายน้ำใน5คนมี3คนที่ต้องชดใช้ยาคาริไม่ใช่เล่นๆอย่างที่คิดจริงด้วยคิดถูกแล้วทีมเซโร่ออกไปก่อนถ้าให้พวกเขาต้องมาเสี่ยงเพราะเรื่องนี้อีกไม่ได้ถ้าหมอนั่นไม่ได้เป็นคนส่งจดหมายนี้มาแล้วยังจะมีใครอีกล่ะบางทีฉันควรไปถามจิงหยุนหรือเกี่ยวกับการที่เขาทำงานของนักล่าเซโรนเพราะว่าเขาเป็นคนส่งจดหมายนี้มาแล้วยังจะมีใครอีกล่ะเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของนักล่าเซโรนที่เซตออฟดีไวท์ดูสักหน่อยโอเคมอนเวล82ปึ๊กรวยครับต้องมีจริงหรือวีไอทีโอเคไม่เป็นไรเอ๊ะขอดูดีว่าตัวอันนี้เขาให้เป็นอะไรมาให้เป็นอันนี้เหรอขัดเลยขัดหนึ่งแล้ว80เดี๋ยวขอเช็คสเต็กก่อนไหนเป็นเลือด 3,800 ทำไมมันเบาจังวะเกรดอัพเต็มทุกอย่างอัพเต็มมันเต็มจริงดิดูได้ไหมอะไรเป็นอะไรบ้าง119ทำไมมันหล่อยทั่วอย่างวะมันเป็นอะไรเนี่ยนี่ตอนนี้มันอยู่นี่ไอ้เหี้ยไอ้นี่มันแย่มากไอ้เหี้ยของไอ้ชิปตีมึงแย่มากอาจจะบอกของผมมันใส่เป็นไอ้ตัว5ดาวนี่ไม่จะบินไปไหนบินไหนก็เอาเป็นจิงเหลวเบดเอ็มซีถ้ามีถ้าไม่โกเอ็มซีไปวะช่างมันเถอะเอาหลัวชาแล้วกันที่ไหนนะน่ะเดี๋ยวพวกนี้ก็ต้องเต็มบทมาเจอกันฮัลโหลครับไงครับได้ยินไหมโอเคไปไปหาจิงหลิวกันว่าทำไมใจอีเด็กนี่ก่อนเลยเนี่ยเอ้าพี่อ่ะดูแล้วมันต้องมีเจอมีนี่เห็นแล้วพี่จะปาระเบิดจากหลงโฟไปตั้งนานจิตสังหารในนี้กลับเพิ่มขึ้นไม่ลดลงเลยหน้าปรับเพิ่มซะจริงไปก่อนเลยโอ้แค่พูดเฉยๆเองน้องชายไม่ต้องคร่ำเครียดขนาดนั้นหรอกฉันแค่กำลังนึกถึงช่วงเวลาเก่าๆแม่ทัพเก่าแต่สภาพน่าจะเป็นแม่ทัพเก่าผมไม่ได้ดูพวกคลิปอธิบายอะไรมาเลยนะแต่นึกไม่ถึงเลยว่าผู้ติดตามที่จิงหลูจับมาจะเป็นนายจริงจัดมาจะเป็นนายท่าทางเราจะมีวาสนาต่อกันนะไม่ได้มาใครมาตานถึงเหรอผมเดินเข้ามาเรื่อยๆเลยนะใครวันนี้มีแขกมากันเรื่อยๆเลยจริงๆมาเบะทังโกเซ่เซ่คุณการเหงานี่นะขอโทษที่รบกวนทั้งสองคนนะฉันอยากจะขอพบท่านในปวดเอ้าไม่เห็นตรงนั้นเหรอทำไมจะมาอุ้งเท้าสมานัย
ฉันขอรบกวนหน่อยฉันมีเรื่องอยากจะขอพบท่านในพลถ้ามาเพื่อตรวจอาการบาดเจ็บและเรียกร้องค่าเสียหายเพราะเรื่องที่หยางจิงบุกบามลงมือระหว่างการตามล่าหยางจิงจะขอยอมรับความผิดและจะใช้เงินเดือนในอีก100ปีข้างหน้ามาเป็นค่าชดใช้ไม่จะเป็นหรอกหยางจิงทำไมลูกคิดอย่างนี้อ๋อลูกอ๋อน้องไปตีเขามานี่หว่าเป็นไปหรอกฉันไม่ได้มาเพราะเรื่องนี้เธอเป็นคราวไหนแค่ปฏิบัติตามหน้าที่ไม่ถือว่าทำผิดอะไรและตอนนี้ฉันเองก็ตั้งใจจะฝ่าออกไปด้วยนับว่าก็มีความผิดเหมือนกันคุณมาผิดเวลาแล้วล่ะท่านเนพลมีงานสำคัญวันนี้คงเข้าพบไม่ได้หรอกแต่ก่อนที่ท่านเนพลจะไปเขาได้ทิ้งข้อความไว้คุณด่านเหิงคุณจำคนที่ยืนอยู่บนบันไดได้ไหมเหมือนจะจำได้คงพูดไม่ได้ว่าจำได้แค่รู้สึกคุ้นหน้านิดหน่อยเป็นแขกท่านในพลหรอคุณจำท่านไม่ได้สินะแบบนี้นี่เองเมื่อเวลาฮาดากลับมาเกิดใหม่ทุกอย่างในชาติก่อนก็จะมาลายหายไปจริงๆด้วยนี่คือท่านจริงหรือปรมาจารย์ดาบคุณก่อนของเสียนชูและเป็นเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายของเจ้ายนจันทาที่เป็นชาติก่อนของคุณไม่เพียงเท่านั้นท่านยังเป็นอาจารย์ผู้มีพระคุณของท่านเนพลจริงหยุ่นด้วยจริงหรือก็จริงหยุ่นคือมันคล้ายๆจากบันทึกเอกสารการสู้รบมีสาวกแห่งความเฟื่องฟูนับไปถ้วนที่สิ้นใจภายใต้ดาบของท่านชื่อเยอะจังวะหรือแม้แต่พระสุจักรกลที่ตัวสูงเท่าภูเขาก็ยังไม่อาจต้านทานท่านได้เรียกได้ว่าท่านเป็นตำนานเรื่องชื่อเลยล่ะแต่นั่นก็เป็นอดีตเมื่อนานมาแล้วน่าเสียดายจริงๆแม้จะเป็นวีรชนผู้หนึ่งแต่กลับไม่อาจหลุดพ้นจากมารสตักได้ว่ากันว่าสุดท้ายท่านจิงหลิวก็สติฟั่นเฟือนเขียนฆ่าผู้คนแล้วกลายเป็นผู้ร้ายหลบหนีข้ามแดนด้วยความสามารถของท่านจึงไม่เคยมีใครจับตัวกลับมาดำเนินคดีได้แต่ไม่รู้ทำไมท่านถึงกลับมาที่โหลปู้พร้อมกับผู้ต้องสงสัยที่ปลอมตัวเป็นพ่อค้าซ้ำยังประกาศว่าจะมอบตัวรับโทษแต่โดยดีอีกโดยเงื่อนไขก็คือท่านขอเคลื่อนไหวอย่างอิสระ1วันก่อนจะไต่สวนเพื่อไปเจอหน้าเพื่อนเก่าวิครนแต่ที่แปลกยิ่งกว่านั้นคือจิงอิวนดันยอมตกลงซะได้ภารกิจที่เขามอบให้พวกเราก่อนไปก็คือการติดตามท่านจิงหลิวใช้ชีวิตวันสุดท้ายในหลอกูทีนี้คุณเข้าใจหรือยังจริงๆนี่ไม่ใช่การต้อนรับแขกแต่เป็นการคุมตัวนักโทษต่างหากจู่ๆเสียงของหยิ่งชูก็เงียบลงไปคุณเองก็สัมผัสได้เหมือนกันว่าอากาศรอบตัวเย็นเยือกลงเจ้ายนจันทรามาแล้วสินะในเมื่อมาแล้วทำไมไม่มารำลึกความหลังกันเสียหน่อยล่ะหรือว่าฉันควรเรียกชื่อในชาตินี้ของนายดีด่านเหิงอ่ะทำไมกูกลายเป็นคนนี้อ๋อเอามองไม่ติดมองไม่ติดคุณเรียกไปว่ากูเกณฑ์ตัวนี้เข้ามามาดิมาอาจารย์สองคนมาถ่ายรูปก่อนเขาหมดถ่ายรูปไม่ได้อีกแล้วช่างมันเถอะตอนนี้ตอนที่ฉันออกจากเสียนชู่ก็ได้ยินว่าพวกเขายึดเก็บและเข่าของนายไปบังคับให้นายเกิดใหม่และขังนายไว้ในพอยซันนี่นะคุกเนาะตอนแรกฉันนึกว่าจะไม่มีเจ้ายนจันทายอีกแล้วแต่พอกลับมาที่หลอกูกลับได้เห็นนายแย่ทะเลเรียกขึ้นอีกครั้งไม่ว่าอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปมากซะจริงฉันรู้จักเธองั้นเหรอฉันยังพอได้แต่ไม่มากชาติก่อนของฉันมันจบไปแล้ว
เรารู้จักกันได้เหรออืมอยากจะว่ารู้จักก็ได้หรือจะว่าไม่รู้จักก็ได้แต่น้ำเสียงเย็นชาไม่แยแสแบบนี้ช่างเหมือนกับเจ้าหมอนั่นในตอนนั้นเลยนะเมื่อกี้ผมเป็นเมาแม่เพราะฉันทำไม่ผิดพวกมังกรอาวุโสคงตัดใจให้สายเลือดมังกรต้องสูญสิ้นไปไม่ได้พวกเขาคิดจะทำให้เจ้ายมจันทาฟื้นชีพขึ้นมาจึงใช้วิธีตบตาคนอื่นในการลงโทษกำเนิดใหม่ก็ทำให้นายกลายสภาพเป็นแบบนี้สินะเธอก็อยากฟื้นฟูการสืบตำแหน่งมังกรผู้ทรงเกียรติสินะเธอคิดจะให้เจ้ายมจันทาชดใช้งั้นเหรอพูดมาตรงๆเถอะว่าเธอมาที่นี่ทำไมอินเกตส์คุณว่าโอ้คุณโอ้จ้าจุนจันทาเซยโอ้ไม่ว่ากระทำหลายอย่างที่ติดค้างผู้คนมากมายเธอคิดจะทวงความยุติธรรมให้พวกเขาเหรอฉันเองก็เป็นแค่นักโทษจะมีสิทธิ์อะไรไปลงโทษแทนเบื้องบนล่ะฉันกลับมาหลอกโป้ครั้งนี้ก็เพื่อจะมามอบตัวกับสหพันธ์และเผชิญหน้ากับบาปในอดีตแต่ก่อนจะถูกส่งตัวไปไต่สวนฉันได้ยื่นขอเวลาอีกหนึ่งวันเพื่อไปพบเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานและทำตามสัญญาที่ให้ไว้ตอนที่ยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันจริงอยู่เขาอกเข้าใจคนอื่นมาแต่ไหนแต่ไรยังพอได้ยินว่านายจะมาด้วยก็เลยตอบรับคำขอของฉันนะเพราะงั้นจดหมายฉบับนั้นที่อยู่ในรถไฟก็เป็นเธอสินะที่ส่งมาใช่แล้วสู้เดี๋ยวในขณะเดียวกันเล่นเป็นใครเนี่ยเล่นเอ็มซีอ่ะแก๊งเอ็มซีป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยผมเล่นแบบไม่เหมือนไม่เลือกแม่แผนใช่ไหมเป็นแก๊งเอ็มซีแน่เลยแบงค์มากใหญ่ไปมากโหชายสัตว์ไม่ต้องการเจอหน้ามึงทะเลมิอาจบดบังไข่มุกเฉกเช่นมังกรที่ปลดปล่อยแสงจันทร์ทิวทัศน์ของช่างงดงามอลังการเหมือนที่ว่าไว้ในกวีจริงๆแต่ว่าในฐานะที่ฉันเป็นผู้ต้องสงสัยก็ควรจะถูกล่ามโซ่และถูกสอบสวนอยู่ในชิลลิงพอยซันสิท่านในพ้นพาฉันมาที่นี่มันหมายความมันเหมาะสมเหรอให้ขังไว้ในพอยซอนก็ออกจะวุ่นวายเกินไปอย่ามีปัญหาเพิ่มดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเราจะสอบสวนคุณที่นี่ก็แล้วกันเพื่อความปลอดภัยท่าทางจะไม่ใช่ความปลอดภัยของฉันนะสเปียร์รอนมาเยือนแอมโบเซียออเดอร์เพิ่มขึ้นชีพผู้แทนของ Sky Falling Commission ถูกคนอื่นสับเปลี่ยนตัวส่วนชมหน้าแท้จริงก็เป็นอิมมาเนเตอร์แห่งการทำลายล้างจากการตรวจสอบของ Sky Falling คุณติดตามกลุ่มพ่อค้ามายังหลงโกและหยุดพักอยู่ที่นี่หลายวันแต่กลับไม่ได้ติดต่อค้าขายกับใครเลยวันที่ต้องเดินทางออกจากหลงโกก็ยังบังเอิญเกิดไฟวิบัติขึ้นพอดีคุณอาศัยจังหวะชุลมุนเพื่อลอบเข้าไปในชูตติ้งไพสตันแต่ไม่ได้ลงมือทำอะไรเพราะว่าตอนนี้กับข้อมอบตัวรับโทษพร้อมประกาศว่าตัวเองจะรับผิดชอบต่อหายนะเซรารอนเสียอย่างนั้นแปลกมากจริงๆพฤติกรรมของคุณทำให้คนคาดเดาไม่ออกน่าหมายเหี้ยจังวะในฐานะพ่อค้าฉันได้รับมอบหมายให้มาส่งของที่ระลึกและไม่รู้เงื่อนงำเบื้องหลังจริงๆการเข้ามาในช็อตซิ่งพอยซันก็มีเจตนาอื่นอยู่แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้หลอกูจะไม่มีสิ่งที่ฉันต้องการเข้ามาหาแค่โอ้ยกดพีชเกิดอะไรขึ้นอะไรๆๆคนเราไปคู่กันแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้มันเด้งอะไรวะเด้งขึ้นมาสิไม่ได้จะใช้สักหน่อยปิดไป
รีบไปไหนรีบไปหาสาวโอเคมากดรีบไปอันนี้รีบไปหาสาวก็อันนี้โอเคเป็นไรโอเคน่าจะไม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวขอดูก่อนโอ้ยมันเป็นอะไรทำไมผมกดไม่ไปแม่งเล่นเกมอยู่ตัวเป็นอีกทีแล้วไงส่วนเรื่องมอบตัวรับโทษก็เพราะกลัวความผิดนะสิแม่กาแล็กซี่จะกว้างใหญ่แต่พ่อค้าตัวคนเดียวคงหนีไม่พ้นการตามล่าของทั้งสหพันธ์หรอกพ่อค้าตัวคนเดียวล้อเล่นกันหรือเปล่าโหลชาเรื่องที่คุณก่อไว้ใน Eternityฟอนเทียร์ล่ะไหนจะอดีตต่างๆที่หลงเหลืออยู่ในทรูเดเวอร์สตาร์โซนอีกหรือว่าต้องให้ฉันอธิบายแบบละเอียดไอ้นี่มันออโต้ชัดหรือว่าคุณจะให้ฉันชื่อที่ออกเสียงยากๆนั่นดีล่ะท่านเนปอนดีไว้อ่านยากนี่ช่างสมคำร่ำลือจริงๆเช่นการโชคดีที่ฉันทำการบ้านมาก่อนแม้งั้นการสอบสวนวันนี้คงเงียบเหงาหน้าดูในเมื่อท่านในพลรู้สึกว่าเรื่องราวมันแปลกงั้นแปลว่าคุณจะช่วยแก้ต่างและลบล้างข้อหาผู้ต้องสงสัยลักลอบนำข้าวแซรอนที่ฉันนี่เหรอเรื่องนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับฉันความผิดที่เกี่ยวข้องกับการโค่นล้มสาพันตามกฎแล้วคุณควรถูกคุมขังคุมตัวไปที่เซนชูโซลิงเพื่อรับการพิพากษารวมกันต่อหน้าเทนลอร์ดคอมมิชชั่นและเจเนพลเพื่อกำหนดโทษทันชวนนิรันแต่ว่าช่วงเวลาตอนนี้คุณยังมีโอกาสได้ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามของสคาลิกอนวอเตอร์เชลอะไรสแคปไม่ใช่อ่านผิดวอเตอร์สแคปนะและที่นี่จะเป็นภาพสุดท้ายของโลโก้ที่คุณจะได้เห็นฉันเคยได้ยินเธอคนนั้นบอกว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนหาผู้กล้าเหนือเมคาเคยร่วมสังสรรค์กันที่นี่หาผู้กล้าวิชาดาบและเทียนทานของอาจารย์จริงอยู่จริงหลิวศาสตร์เวทเมคาของเจ้ายงจันทราด่านเฟิร์มทักษะการขับขี่สตาร์สคริปของนักบินได้เหิมอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ช่างฝีมือแห่งชูมิดเยหญิงชิงเป็นคนสร้างขึ้นมาและการอะไรแล้วก็การวางแผนกลยุทธ์อันชาญฉลาดของท่านเนปอนอันนี้ใครอันนี้คือระเบียบทั้งห้าท่านนี้ล้วนได้ขับไล่ปีศาจขจัดความชั่วร้ายและสร้างตำนานอันน่ามหัศจรรย์ไว้มากมายแต่น่าเสียดายสัตว์ประสิทธิ์คงอยู่ได้ไม่ยืนยาวสุดท้ายแล้วห้าผู้กล้าเหนือเมฆาก็แตกหักและแยกย้ายจากแยกย้ายทางใครทางมันท่านในพลพาฉันออกมาจากเช็คกิ้งพาชันแล้วมาที่นี่เพื่อถามเรื่องบางอย่างเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เพื่อความปลอดภัยของที่นั่นแต่อยากพูดคุยเรื่องที่ต้องหลับหูหลับตาผู้คนตามลำพังมากกว่าตั้งแต่คุณเริ่มถามจนถึงตอนนี้คุณกลับเลี่ยงและไม่พูดถึงคนคนหนึ่งขึ้นมาอาจารย์จริงหรือขนาดเดียวกันที่เซตออฟดีไวซ์